มาอีกอันนึงแล้วครับต้องขอยอมรับว่าเซราทูก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างเท่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูหน่อยครับคราวนี้มันบอกเราให้ชนะด่านนี้3,500 West Pin Gas ต้องเก็บมาแล้วก็ทำลาย Nexus ของ Enemy ให้หมดของศัตรูให้หมดนั่นเองน่าจะเป็นด่านที่เอาการอยู่เหมือนกันแต่เราจะไม่กลัวครับบุกเข้าไปเลยมันบอกว่าให้เราป้องกันฐานด้วยโปรตอนแคนนอนหรือว่าป้อมปืนที่ยิงนั่นเองโอศัตรูคราวนี้เป็นฝ่ายโปรตอนครับที่ถูกครอบงำพวกนี้คอยป้องกันที่นี่ไว้ครับมันมีกระทั่งแคริเออร์แล้วก็คอรัสซัสด้วยนะก็ไม่ค่อยยากแล้วก็ไม่ค่อยง่ายสำหรับตอนเริ่มว่าเราต้องสร้างฐานเหมือนกันนี่ครับเวสพีนครับบอกให้เราไปเก็บแร่แง่เลยThese fissures are the last remaining source of Vespine. We will have to brave them to raise our army. อ๋อให้เก็บ 3,500 จากตรงนี้นี่เองดูว่าด่านนี้ไม่มี Vespine แก๊สให้เก็บว้าแล้วครับด่านนี้ไม่มี Vespine แก๊สให้เก็บครับถ้าอยากได้ต้องเก็บเอาแบบนี้ครับหลายจริงๆเลยโอ้ต้องเก็บเอาอย่างเดียวหลายมากแล้วเรามีจุดเวสปินแก๊สอีกอันนึงไหมอะไรน่ะเกิดอะไรอ่ะเดี๋ยวเรายังไม่ทราบครับผมยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรเวลามันอีรัปขึ้นมาแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ก็คือว่าเราต้องแอบสำรวจนิดหน่อยแอบสำรวจว่าศัตรูมันคือใครแล้วก็เป็นฝ่ายโปรตอสครับยีรับแล้วครับใกล้ละอีกครึ่งทางนะผมด่านนี้ผมอยากจะใช้แบบไวเรในการช่วยบุกด้วยผมว่าน่าจะเป็นช้อยที่ดีเหมือนกันไวเรเนี่ยผมชอบมากในอันนั้นเดี๋ยวให้สร้างเสร็จทีละอย่างโอเคแรกๆก็เล่นตามที่ผมเล่นตามปกติเนาะก็คือว่าเน้นสร้างโพรบให้เต็มที่ก่อนแล้วก็อัปเกรดยูนิตให้เต็มแล้วค่อยบุกทีเดียวก็จะเรียบร้อยแต่ด่านนี้แย่มากเลยครับแก๊สเรามีจำกัดไม่ใช่มีจำกัดสิเราไม่ได้เก็บต่อเนื่องได้ใช่เราต้องเก็บจากการอีรับไปเรื่อยๆนี่ครับ Fissures are forming in these locations. We will need to move quickly to collect the Vespine. บอกว่าให้เรารีบไปเก็บครับงั้นผมขอบุกเลยแล้วกันถ้างั้นไม่ตายจะได้จะเน้นแต่สต็อกเกอร์ไม่น่าเกลียดนะผมขอพูดเลยว่าไม่น่าเกลียดจริงๆโอ้แต่ถ้าเจอศัตรูที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ควรจะเน้นนี่มากกว่าเราผมไม่อยากให้ศัตรูได้เวสปินแก๊สนั่นเองครับควรจะเก็บให้หมดทุกอันให้เป็นของเราให้ได้นี่ครับเวสปินแก๊สของแท้เรียบร้อยครับโอ้มันบุกมาเหรอสร้างไม่ทันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างน้อยเผื่อทันก็ขอไว้หน่อยละกัน
มันยังไม่บุกเยี่ยมเยี่ยมเราจะใช้ความพิ้วไหวของพวกเราครับในการบุกมันนี่เราได้อัพเกรดตรงนี้แล้วไหวไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ตายถือว่าดีครับไม่ตายถือว่าคุ้มครับไหวอยู่สวยอยู่อัพเกรด complete ครับครั้งสุดท้ายแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างแอร์ยูนิตให้สร้างการอัพเกรดแอร์ยูนิตแล้วเพราะว่าเราครบเกิดอะไรขึ้นอีกครับอีรัปชันอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมต้องสร้างยูนิตบ้างโอเคเวสพินแก๊สอีกแล้วผมติดตรงเวสพินแก๊สตลอดเลยมันสำคัญมากจริงๆนะเพราะถ้าเราไม่มีเดี๋ยวเราสร้างอะไรไม่ค่อยได้เลยด่านนี้มันลำบากตรงที่ว่าเราไม่มีแก๊สครับถ้าจะสร้างแต่ซีลอดก็กระไรอยู่แต่ศัตรูมันก็บุกไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เหมือนกันเอาไพลอนเพิ่มด้วยพวกไพลอนอ่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราสร้างได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือแก๊สเท่านั้นเองมันมีจำกัดด่านเนี้ยสร้างได้หมดไหมนั่นอะไรครับ โอ้โหตรงนั้นครับจ้ามันบอกให้เราไปดูอีกที่หนึ่งด้วยนะเนี่ยโอ้มันวัดอินอยู่มันวัดอินอยู่มีตัวที่ผมอยากได้มากกว่านะคือตัวอย่างไวเรย์เยอะๆแต่ว่าอย่างนี้เราต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะโอเคนี่ก็เป็นของเราละตรงนี้เป็นของเราละเดี๋ยวรอมันพุ่งขึ้นมาครับแล้วตรงนั้นก็อีกจุดหนึ่งโอ้มีอาร์คอนด้วยมายก๊อดเมลแมนครับผมชอบพร็อพตอนที่มันพูดว่าเมลแมนนี่แหละอันนี้เยอะอยู่ครับอันนี้ให้ถึง4ก้อนดีครับบวกนิดนึงพยายามใช้ยูนิตที่ไม่ต้องใช้แก๊สครับก็คือซีลอดนั่นเองโอ้ศัตรูบุกครับรูปุ่มเห็นในมินิแมปบุกมาแล้วครับทีมเราก็กลับมาแล้วพยายามอย่าให้พวกนี้ตายนะโอเคเรียบร้อยครับโอเคผมจะให้ซีลอดเป็นตัวชนแล้วก็เน้นที่จะเอาวอยเรเป็นตัวช่วยยิงนี่ผมใช้แก๊สเกลี้ยงเลยครับไปครับไปเก็บแก๊สอีก400ตรงนี้ครับมันเป็นด่านที่เราต้องบุกไปเรื่อยๆเหมือนกันก็มันอยู่โอเคต้องเดินอย่างนี้ครับต้องเดินให้ซีลอดนำแต่จริงๆแล้วซีลอดเป็นยูนิตที่นำได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีสกิลชาร์จนั่นเองโอ้ตัวนี้ไม่มีศัตรูครับถือว่าเป็นเรื่องดีที่ศัตรูไม่บุกแต่ว่าตรงนี้ครับมันยิงอยู่ใช่ไหมเราบุกเข้าไปได้ยังไงมันจะบุกเข้าไปได้ยังไงต้องเอาไวเรช่วยหรอไปสิยิงครับได้จุดตรงนี้อันนึงอู้ได้เวสพินแก๊สตลอดเวลาเสร็จเราละเห็นนะผมมันเด้งเวสพินแก๊สทีละ3 3 3เรื่อยๆละผมเพิ่มได้ละดีครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยสำหรับด่านนี้อีรัปชั่นจุดใหม่3จุดครับกำลังมา
แต่ก็ไม่ควรจะประมาทเรื่องแก๊สอยู่ดีเนาะโอ้เต็มครับเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้จำนวนมากนะโอเคแอบสร้างไว้แก๊สไม่พอแร่ไม่พอยังไม่พอนะไอ้นี่ก็ไม่พอสล็อตในการสร้างยูนิตก็ไม่พอเหมือนกันโอเคได้เจ้าเนี่ยแพ้สี่ล็อตประมาณหนึ่งถ้าเรื่องคอสชนคอสนะสี่ล็อตชนะเดี๋ยวเราขอบุกไอ้เจ้านี่ก่อนเพราะว่าได้การเพิ่มแก๊สเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็คุ้มครับเอาแก๊สมาเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บแก๊สตรงนี้โอ้สัตว์ตรงนี้ไม่มีศัตรูครับถือว่าเป็นเรื่องดีอีกแล้วมีครับมันแอบเรามันแอบหลอกให้เราดีใจครับร้ายมากมันก็ไม่ได้หลอกอะไรหรอกผมก็พูดไปเองว่ามันบุกครับต้องกลับโดยด่วนครับเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีทางสู้ได้แน่นอนโอ้แย่เลยครับไปสู้เขาทำไมครับกลับครับลุมมันก่อนได้เวลาช่วยละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หมดเหลือ2ตัวน้อยมากเลยสต็อกเกอร์เราตายมากเราก็ต้องบุกศัตรูแบบดูอีกเหรอหมดแล้วนะโอเคเราก็ต้องบุกศัตรูไปด้วยและก็คอยบุกศัตรูซ้ายขวาซ้ายขวาให้มันสม่ำเสมอกันเพราะว่าถ้าไม่สม่ำเสมอเนี่ยศัตรูมันจะมาบุกอีกฝั่งหนึ่งแบบที่เราเจอเมื่อกี้ซึ่งเราพอจะเดาได้นะว่าต่อไปเนี่ยศัตรูมันน่าจะบุกอีกทางหนึ่งการอย่างเซนทรีด้วยถึงแม้ใช้แก๊สนิดนึงก็จำเป็นอ่ะบุกครับตรงนี้ถ้าผมยึดตรงนี้ได้ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะดีมากๆเลยแหละตรงนี้บุกยังไงก็ชนะอยู่แล้วผมรู้เน็กซัสตรงนี้พังแล้วครับโอ้ตรงนี้มีถึงไอเทมพราชื่ออะไรนะอาคอนโอเคเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอ้ตรงนี้บุกเลยอู้มีแคริเออร์ด้วยต้องยิงยันแม่ครับยันแม่มันโดนลุมมันก็ไม่อึดเท่าไหร่อ่ะถ้าตายหมดตัวลูกตายหมดเลยครับยันแม่สลับบุกบ้างเดี๋ยวเอาค่อยได้เวลาเอาพรบหนึ่งตัวเนี่ยมายืนยันตรงนี้หน่อยละโอเคขอเก็บแก๊สให้มันครบๆครับเพื่อทำ achievement ให้สมบูรณ์โอ้ตรงนี้ป้องกันเยอะนะเนี่ยไวแม่เพราะว่าพวกนี้ตีอากาศเป็นและซีลอตตีอากาศไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องให้ไวเลช่วยยิงตัวอากาศก่อนเป็นอันดับแรกสร้างให้มันบุกมาอย่างนี้แหละดีเหมือนกันเดี๋ยวให้เซนทรีเก็บโอ้มันบุกมาเห็นนะมินิแมปเวลตาต้องมองให้ไวครับชอบเซนทรีนิดนึงนะมีไว้บ้างก็ไม่เสียหายแต่เซนทรีห้ามบุกตอนนี้ไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ตัวนี้
เพื่อให้กองทัพข้างหลังของเราบุกมาทันครับแต่กลายเป็นว่าแร่เราจะหมดเพราะเราไม่มีการเดเวลลอปนั่นเองหมายถึงว่าพัฒนาการเก็บแร่ไปอีกระดับหนึ่งเช่นการสร้างเน็กซัสเพิ่มนั่นเองครับซึ่งผมกำลังจะทำแล้วก็เน้นเก็บแร่เพิ่มตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการอินเวสต์ซึ่งเสียแก๊สถึง400ผมว่ามันสำคัญมากโอ้มันสร้างยูนิตเพิ่มพอนะไหนๆก็ไหนๆแล้วสร้างชั้นนี้ไว้เลยตีอากาศก่อนไว้เรเรียบร้อยครับเก็บแก๊สเพิ่มได้อีกครับจำนวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้ผมเผลอไปเซตคีย์ลัดผิดจนได้ไม่เป็นไรค่อนข้างจะแบบสมบูรณ์แบบอยู่นะโอ้ตรงนี้สามารถสร้างฐานเพิ่มได้อีกด้วยถือว่าเป็นข้อน่าเกลียดของเราถ้าผมคิดจะทำนะแอบชอบเซนทรีนิดนึงเราต้องทำลายเน็กซัสให้หมดทุกที่ด้วยนี่เพื่อเป็นแอคชิเมนต์อีกอันนึงเพราะฉะนั้นก็ไม่เสียหายครับที่จะโจมตีดีมากๆเลยสร้างได้ละโอเคกลับมาแร่เราหมดก็จริงโอ้ยรับขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ชักอยากได้ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอยากได้แร่มากกว่าผมขอมาเด็บตรงนี้นิดนึงนะเผื่อมันบุกมาผมว่าสร้างเซนทรีเพิ่มเพราะเซนทรีเป็นตัวที่ใช้แก๊สมากกว่าใช้แร่หรือเปล่าหรือว่าเท่ากันนะใช่ใช้แก๊สมากกว่าจึงทำให้เรา manage การใช้แก๊สกับแร่ได้แบบให้มันบาลานซ์กันไม่ให้ตกไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปผมว่าศัตรูจะบุกมาข้างล่างเราควรจะป้องกันครับข้างหลังไว้เซนทรีอยู่ข้างหลังไว้โอเคไวเรก็คอยสร้างมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็สร้างโครเพิ่มด้วยเพราะว่าตรงนี้ต้องการการเก็บแร่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะโครนอสให้ตรงนี้ครับเพราะว่าใกล้กว่าและแร่เราจะสกายไฮแล้วโอ้ยมันบุกโอ้โหอย่างนี้โปรบเราตายแน่เลยเพราะฉะนั้นหลบก่อนโปรบโอเคทีนี้ผมจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะว่าศัตรูมันเพิ่งบุกมาเพราะฉะนั้นการบุกครั้งต่อไปของมันจะอีกนานมากกว่ามันจะบุกมาจะอีกนานเลยแหละจริงๆแล้วอ่ะควรสร้างไว้ที่ฐานใหญ่มากกว่าเนโรมินาโรไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โปรบมันคอยเก็บไปเรื่อยๆก็ไม่เสียหายเนี่ยเก็บเลยต่อให้ว่ามันจะต้องวิ่งไกลหน่อยแต่เดี๋ยวผ่านไปสักแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมันก็จะสั้นละอะไรเนี่ยแล้วอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเอางงๆครับผมเริ่มงงกับยูนิตของผมละต้องให้ไปด้วยกันอย่าให้ตัวบินไปก่อนตัวบินไปก่อนเสร็จแน่นอนมาไปเก็บเบสฟินแก๊สได้แล้วครบแล้วเห็นนะยิงแก๊สหมดละเลิศแร่เริ่มหมดละก็แบ่งไปเก็บตรงนู้นเดี๋ยวก็ทันมีแคเรียร์อยู่อ่ะเนี่ย
แคริเออร์ก่อนเสมอโอเคเรียบร้อย The Void Seeker is now extracting best beam from all three vents. แน่นอนธรรมดาที่ไหนโอเคได้เวลารีกรุ๊ปยูนิตสักหน่อยหนึ่งละเริ่มเต็มโอ้โดนบุกโชคดีนะที่ว่าเจ้าพวกนี้มาเห็นก่อนเพราะมันกำลังจะบุกทางขวาของเราอีกแล้วครับทางที่เราทางนี้ผมไม่ค่อยได้เซฟไม่ค่อยได้ป้องกันเท่าไหร่ตัวยานี่จะเป็นตัวสำคัญมากในการช่วยผมเด็บอ๋อมันที่บุกทางไหนกันแน่เละไม่มีทางหรอกเซนทรีบ้างเซนทรีเป็นตัวตีนู่นนี่นั่นได้แล้วก็ฮิวได้ด้วยเข้าไปตรงที่มันอยู่ได้แหละเอาอีกแล้วเหรอผมว่ามันเยอะเกินไปแล้วนะผมว่ามันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้แล้วก็พอแล้วมั้งได้เวลาบุกแล้วบ้าคิดว่าไงล่ะบอกเลยจะสร้างยูนิตเรื่อยๆละเงินแบบไม่มีวันหมดแล้วอ่ะโนเบอ่ะเราจะได้ใกล้เวลาบุกบอสใหญ่แล้วนะเนี่ยฐานของบอสใหญ่ครับอย่างเยอะแก๊สเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างโอ้10ตัวครับแอมลุงเก็บอยู่ตรงนี้10ตัวลุงเก็บเลยไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเรียบร้อยเก็บอย่างรวดเร็วเฮ้ยยังเก็บไม่หมดเหลือโอ้เก็บสิครับ ใกล้ๆนะพรบทำงานครับทำงานครับพรบบอกเก็บแร่ทั้งเกมยังไม่พออีกเหรอครับแหมแร่หมดไปแล้วโอเคสวยสวยอยู่ซึบกองทัพแบบหนาแน่นมากครับถือว่าเป็นกองกำลังที่ผมค่อนข้างชอบเอาการอยู่เหมือนกันเก็บแร่แล้วครับโรบครับเดินไกลหน่อยก็ต้องทำนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องคอยกดโคนอตบูสต์อยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับว่าอันใหม่ใช่ไหมครับอันใหม่เรามันออโต้ให้เลยแต่อันนี้เราต้องคอยกดโคนอตบูสต์อยู่เรื่อยๆบุกได้เนี่ยศัตรูมันกำลังจะบุกเราพอดีเลยเนี่ยนี่ไงบุกได้พยายามอยู่ครับเพราะว่ามีแค่ไวเรลเท่านั้นที่สามารถตีตัวอากาศได้นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาละเพราะศัตรูบางตัวของศัตรูไม่สามารถตีอากาศได้เหมือนเราด้วยซ้ำแต่เราทำได้ตลอดโ
ดูครับแล้วไวท์เรย์อันนี้น่าจะเป็นไวท์เรย์แบบเก่าซึ่งยิ่งยิงนานเท่าไหร่ยิ่งดาเมจแรงขึ้นเท่านั้นและดูการยิงเขาครับยิงตลอดเวลาอย่างนี้ดาเมจไม่มีทางไม่แรงแน่นอนผมต้องทำลายเน็กซัสให้ครบทุกอันเพื่อแอคชิมเมนต์สุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาและกระดานนี้ครับทุกอย่างสวยงามมากแล้วตรงนี้สร้างเสร็จแล้วครับก็บุกเรียนฟอสตรงนี้รัวๆครับสร้างยูนิตเพิ่มเติมได้เรื่อยๆละศัตรูไม่มีทางชนะผมแล้วครับถ้ามันคอมแบ็กกลับมาได้นี่เอาเลยครับทำลายเน็กซัสนี้คงจะเป็นอันสุดท้ายของมันละใช่ครบแล้วแต่ทำลายแค่เน็กซัสยังไม่สะใจพอครับต้องทำลายให้หมดเลยกับพวกที่โดนครอบงำง่ายๆพวกนี้ยอมไม่ได้ครับไวเลก็เป็นพระเอกหน่อยหนึ่งหน่อยๆเองละฐานหายหมดครับเรียบร้อยแล้วก็ทำลายเจ้านี่ซะเพื่อจบเกมด่านนี้เป็นยังไงล่ะครับยิงเรียบร้อยบุกด้วยไวท์เรย์อย่างที่ผมวางแผนไว้ตอนต้นแล้วผมก็ไม่เจอเซเลทูจนตอนนี้ล่ะครับบุกไปเลยเซเลทูเข้าไปหาคำตอบAnd Taro Tassadar. Adun Toridas, brother. มาเรียบร้อยเราก็ทำ achievement ได้ครบถ้วนเนื่องจากว่าเราอ่านมาก่อนว่ามันต้องทำอะไรครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหาว่าในเทมเปิลนั้นมันมีอะไรกันแน่ที่อยู่ในนั้นเดี๋ยวมาดูกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สนุกละสิไปก่อนละครับสนุกไม่สนุกไม่รู้แล้วแต่ขอปันตัวไปแล้วบ๊ายบาย